สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมิวกำลังสร้างเกาะค่ะแต่ว่าลืมเลยลืมปากทอดโอ้โหโอ้โหมุนหูมอนเตอร์เอาไงเนี่ยโหเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวได้ๆถ้านอนได้ก็จะนอนโอเคโอ้ยนายโอ้โหติดไฟโอ้ติดไฟบนเกาะลอยฟ้ามันก็เจ็บสิคะนั่นอะไรคลิปเปอร์แบบอัดบล็อกมอนเตอร์เพียบเลยนะนั่นน่ะโอ้โหซอมบี้ยักษ์ก็มีค่ะอาร์เมอร์ไม่มีเกาะไม่ได้ทำไว้นายโอ้โหมาแล้วเชียวโอ้โหจีบว่าโอ้โหโอเวอร์เลย์ไลท์ค่ะมองให้ดูว่าตรงไหนแสงสว่างน้อยถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือแบบมันเกิดได้ตอนคืนเนี่ยไงนายมาแล้วมาแล้วกำลังบินมาทำตัวเป็นหนังคาวเลยนี่แน่ต้องบอกว่าแค่จะขยับขยายพื้นที่เกาะแล้วลืมปากทอดเท่านั้นเองโอ้โหมาอย่างเยอะอ่ะเอาล่ะทำพื้นก่อนแกะสลักเรียบร้อยในแต่ละด้านเนี่ยมิววางแผนไว้แล้วนี่เห็นไหมมีแพลตฟอร์มค่ะนั่นก็แพลตฟอร์มนู่นก็แพลตฟอร์มเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบบ้านหลักของเราตรงนี้จะเป็นโกดังค่ะที่เก็บของก็เลยแบบกำลังก่อสร้างแบบชิวๆไปเรื่อยๆแหมมอนเตอร์เกิดมาเพียบเลยนะมิวอยากได้ระบบเก็บของที่มันดีกว่านี้ค่ะแต่ทีนี้อยู่ดีๆเหมือนเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเราก็เลยไปถอดออปติฟายออกเนาะแวะไปเอาออกมานิดนึงโอเคเอ๊ะเนี่ยอันนี้คือมีปัญหาค่ะเนี่ยมีเคลย์อยู่ในถังนี้นะแต่ไม่เห็นเคลย์เป็นหลายรอบแล้วค่ะบางทีมีน้ำอยู่ในถังบาร์เรลนะแต่ไม่เห็นเลยว่ามีน้ำอยู่โอเคเราต้องการดินก็คือเอาพวกพืชอะไรก็ได้อะมาใส่ในนี้ก็จะได้เป็นดินเนาะแล้วแต่ว่าเราใช้สติงก็ได้แต่สติงมันใช้เยอะค่ะไม้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะโอเคแต่ต้องใช้ค้อนค่ะเอาเป็นขี้เลื่อยมาก่อนเศษไม้น่าจะได้เยอะอยู่นะเออใส่วิทยานค่ะเต็มเลยเราได้14แล้วเอาดินไปร่อนค่ะอุตส่าห์จะรอดให้ติดตะแกรงเพชรด้วยโอ้นี่แหละคือแหล่งซีดโอเคเราได้มาแล้วค่ะ Ancient Spore Achievement ขึ้นทันทีนอกจาก Ancient Spore ที่อยากได้อ่ะมีหลายอย่างค่ะที่เราได้มาด้วยเดี๋ยวนะทำพลั่วไว้อยู่นี่นาโอเคก็มีฟักทองค่ะโอเคปลูกตรงนั้นเลยแล้วกันแล้วก็มีบีทรูทเฮ้ยต้นเบอร์รี่ก็มานะแล้วก็แครอทเฮ้ยมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้คือมันฝรั่งโตได้ไหมไม่น่าจะได้ค่ะนี่คือไม้ไผ่โอเคไม้ไผ่อยู่ตรงนั้นไปแล้วมีอะไรที่ได้อีกโอ้นี่ไงมันฝรั่งโอ้ได้มาด้วยโอเคแตงโมก็ได้ค่ะมันฝรั่งเราตรงนี้เลยแล้วกันแถวนี้เลยค่ะให้ใกล้กับน้ำหน่อยถ้าเรามีแครอทกับมันฝรั่งเราก็ทำฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติได้แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวมิวขอดินเพิ่มก่อนค่ะเราต้องการดินสักนิดนึงเอามาเลยนี่แหละต้นอ่อนต้นไม้ก็ดีเหมือนกันนะดูง่ายดีเอ้าเผื่อวางสตริงตรงนี้สิเราต้องวางดินค่ะแล้ววางสปอร์ลงไปดันแหละได้เป็นไมซีเลียมไมซีเลียมลามได้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็วางถังค่ะ
ซิงค์น้ำที่มีเนี่ยมันคือแหล่งน้ำอินฟินิตี้ค่ะโอเคให้ดูดน้ำส่งไปนู่นเลยแต่เดี๋ยวก่อนลืมของสำคัญปะเจ๋อ้าวเบอร์รี่โตแล้วค่ะแป๊บเดียวเองไปดูสีนั่นไงเห็นไหมน้ำมาแล้วนี่เลยค่ะกำลังเปลี่ยนเราจะได้เป็นน้ำยาแม่มดค่ะสิ่งที่เราต้องเอามาใส่คือสายมาทาก่อสร้างเราเหมือนเดิมค่ะโอ้โหเยอะแน่นอนนั่นแหละได้สายแล้วพังแล้วค้อนแบบอัดแพ็คของเราน่าจะมีอยู่อีกหนึ่งอันนะโอเคได้ทรายมาเยอะแล้วค่ะวางกล่องตรงด้านบนนี้แล้วกันค่ะเอาทรายใส่ลงไปให้เต็มเลยแล้วทีนี้มิวก็จะสั่งดูดทรายเข้ามาใส่คุ้นๆใช่ไหมแน่นอนค่ะมันคือวิธีสุดคลาสสิกในการหาโซแซนนั่นเองเอาล่ะกล่องอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันขอเส้นทางการขึ้นนิดนึงแล้วก็สั่งดูดโซแซนออกมาแต่ที่สงสัยคือเขาจะลามให้เราไหมนะฉะนั้นเอานี้ออกก่อนถังบาเรลค่ะสองถังได้แล้วยังสี่โซแซนแล้วมาแล้วค่ะเขาแบบเราอยากจะได้ระบบของที่ดีใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มจากการใช้โซแซนนี่แหละหาสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยอยากมิวอยากได้มากเลยในเทอร์ควอตเราวางตรงนี้แล้วทำไมมันไปวางตรงนั้นล่ะ What โอ้เฮ้ยการันตีเหรอเดี๋ยวนะโอกาสได้โอ้ตะแกรงไนลอนโอกาสได้แค่ 20% ค่ะต่ำมากตะแกรงเหล็กโอกาสได้ 20% นี่แต่ทำไมได้แบบ 100% มาเลยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้มาใช่ไหมเอาไปเผาค่ะเดี๋ยวนะเผาตรงนี้ด้วยกันใช่แล้วเผาในเทอร์ควอนไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้อะไรของเดิมคลาสสิกที่ได้เสมอค่ะซิลิคอนดูสิได้มาเพิ่มไหม10แล้วเฮ้ยก็ไวนะร่อนมาเอ้ยนี่เลยค่ะดีงามแหล่งหาในเทอร์ควอนมิชชั่นที่1สำเร็จแล้วทำระบบของอย่างต่อมาที่เราต้องการคือสลามค่ะแต่มิวไม่มีแต่ว่ามันมีของที่สามารถใช้แทนสลามได้เหมือนกันโอเคเกลาค่ะเกลานั่นแหละเอาไปจัดการเผาเลยแล้วกันแยกเผา2เตาค่ะเพื่อความไวไหนๆเราก็มีแหล่งเชื้อเพลิงแบบอินฟินิตี้แล้วเนาะลาวานี่เองแต่เรายังไม่มีพลังงานที่อินฟินิตี้เลยแต่ลาวาไปก่อนแล้วเผาได้มาแล้วค่ะเซียบริกเนี่ยแหละของที่ต้องใช้แต่ต้องการเยอะกว่านี้เฮ้วางแบบนี้แล้วก็ถังมาหน่อยสิต้องมีเชื้อเพลิงค่ะถ้าเป็นแท้งนี้ก็ต้องเป็นลาวานั่นแหละโอเคได้แล้วส่วนที่หลอมเรามีของที่จะใช้หลอมค่ะเป็นของที่แบบโชคดีที่มอนเตอร์เกิดมาดูสีมีไหมในนี้รู้สึกจะมีแค่9โอเคใส่เข้าไปเลยแล้วกันหลอมไปค่ะเอ้ยได้แล้วนี่แหละเลือดค่ะระวังท่อมานะได้ไหมได้ไหมนี่โอเคแล้วได้มันเป็นแบบเลือดที่แข็งตัวค่ะใช้แทนสลามวอลได้โอ้โหมันแบบขอบคุณมอนเตอร์เลยงานนี้ค่ะอ้าวไม่พอเหรอแต่ได้อันเดียวน่าจะพอแล้วค่ะมารับรวมกันปุ๊บปุ๊บได้แล้วค่ะโปรเซสเซอร์บายดิ้งค่ะโอเคได้มาอีกหนึ่งขั้นแล้วสินะโอเครับมาได้เป็น Advanced Processor ค่ะที่ยังแบบใช้การไม่ได้อั
นี้เป็นโปรเซสเซอร์แบบซิลิคอนเนาะมีอะไรที่ทำได้บ้างอีกโอ้ทองค่ะน่าสนใจคือน่าจะต้องคราฟไว้เพราะมันน่าจะได้ใช้แน่ๆไงซิลิคอนมาด้วยแล้วก็แบบที่เป็นทองสักสามเลยแล้วกันโอเคเอาไปเผาให้หมดค่ะแน่นอนว่าเราเผาในเรื่องของเพชรไว้แล้วใช่ไหมทีนี้มิวก็สามารถคราฟส่วนสำคัญที่สุดได้ค่ะนี่เลยอันนี้คืออะไรนี่คือเหล็กค่ะผสมกับแร่ควอตซ์เพียงแค่เอาเหล็กวางอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ควอตซ์ลงไปค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วคราฟเพิ่มแล้วกันโอเคได้มาแล้วตัวควบคุมค่ะเหมือนจะพร้อมใช้งานนะแต่แบบน่าจะยังใช้งานไม่ได้มันต้องมีพลังงานที่ดีกว่านี้เนาะยังไม่ทำงานเลยนะนั่นน่ะแต่แค่สงสัยว่าเรื่องเพลิงนี่เขาบังคับว่าต้องเป็นฐานเท่านั้นสินะโอเคเอาพลังงานแบบง่ายๆก่อนแล้วกันค่ะวางในนี้ไปโอ้โหเริ่มทำงานแล้วแต่ทำไมสีเป็นอย่างนี้พลังงานแบบมีต่ำมากนั่นเองนี่ค่ะโอ้ยตัวคุ้มๆอยู่ได้มาแล้วยอดเลยเราพร้อมที่จะให้เขาทำงานแล้วค่ะวางไปเลยที่เก็บข้อมูลใส่แผ่นดิสข้อมูลลงไปค่ะแล้วก็หน้าจอแค่นี้แหละก็พร้อมที่จะทำงานแล้วไอเทมก็สามารถเก็บไว้ในนี้ได้แล้วค่ะแต่ตอนนี้พลังงานเขาต้องพอนะถ้าพลังงานหมดเมื่อไหร่เราก็แบบจะเปิดของในกล่องนี้ไม่ได้เลยค่ะดังนั้นควรที่จะแบบมีสำรองนิดนึงเนาะด้วยการแบบเก็บพวกไม้หรืออะไรก็ตามค่ะที่เป็นเชื้อเพลิงไว้ข้างนอกนิดหนึ่งโอเคใส่เข้าไปเดี๋ยวเผาไม้ทำเชื้อเพลิงไว้ก่อนเนี่ยพลังงานยามฉุกเฉินตอนนี้ได้มาแล้วไหนดูซิตั้งค่าแบบที่เราชอบใช้ค่ะเรียงถูกแล้วนี่นาการเสิร์ชแบบซิงค์ได้อันนี้ไม่ซิงค์ค่ะซิงค์นี่ไงโอเคเสิร์ชทั้งตรงนี้แล้วก็เสิร์ชทั้งด้านล่างด้วยไปพร้อมๆกันค่ะไตร์แบบนี้เลยเต็มหน้าจอโอเคกลางคืนมาเยือนแล้วอ่ะคือแบบมิวกำลังคิดวางแผนว่าเราจะไปเส้นทางไหนก่อนเนาะรู้สึกว่าต้องทำที่เก็บของเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถ้าจะทำได้มันก็ต้องมีแบบของที่ต้องใช้นิดนึงแล้วนะโอเคหมวกทำได้ไหมเอ๋แรกเขาบอกเหมือนเห็นว่าทำได้นะคะสงสัยจะต้องทำดาบดีๆด้วยโอ๊ยจะกลางวันแล้วโอ้ยเราต้องได้เลือดนะให้คิดว่าอย่าระเบิดนะถ้าระเบิดของตัวนั้นแบบอย่าพึ่งโอเคจะมีอะไรพอจะเกิดมาได้อีกไหมเนี่ยอีกสักตัวหนึ่งก็น่าจะดีนะช้าไปค่ะตอนคืนไม่น่าจะเกิดแล้วแหละสว่างขนาดนี้โคตรมีหาแต่เมื่อเรามาเสิร์ชในนี้ค่ะเหมือนมันมีเนื้อเน่าตกค้างอยู่เห็นไหมระบบเก็บของที่มันลกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็แบบยูนกองนู้นดีกองนี้ดีเอ้ยอย่างน้อยก็ได้นั่นแหละ250ถึงแน่นอนโอเคได้มาอีก2สลามบอลค่ะยอดเลยโอ้โหสุดคราฟ27ก็แบบแทบจะใช้แทนสลามบอลได้แบบทุกอย่างอะต้องการบลายดิ้งใช้เยอะค่ะเอามาเลยแล้วก็คราฟต่อเป็นประมวลผลเหล็กไม่มีเอาล่ะเหล็กไม่มีก็ต้องไปหาเหล็กสินะโอเครอนแรกกันต่อค่ะคือแบบถ้าได้ระบบเก็บของดีๆเมื่อไหร่ชีวิตเราจะง่ายค่ะแต่ตอนนี้อาจจะยุ่งวุ่นวายไปนิดหนึ่งเนาะก็ต้องยอมเอ๊ะอ้าวมีเหล็กหมดอยู่แต่ลืมเอามาเผา
คือใช้อย่างนู้นนิดอย่างนี้หน่อยกลายเป็นไม่พอเอาล่ะเรสโตนมี 4,000 แผ่นที่2 4,000 แผ่นที่3เอ๊ะมี 4,000 แผ่นที่4ด้วยนะเนี่ยโอ้โหดีเลยอ่ะทีนี้ระดับ 16,000 โอ้โหยอดเลยได้หมดแล้วเอ๊ะแผ่นดิสล่ะไม่มีเหรอ 16,000 โอเครับก่อนเลยเหล็กผสมแร่ควอตซ์ค่ะแล้วก็ทำเป็นแผ่นดิสทีนี้ใส่ข้อมูลไปโอ้ยจุได้เยอะมากๆเอาล่ะทีนี้ทรัพยากรของเราย้ายมันทั้งหมดเข้าระบบเก็บของเราเลยค่ะคนค้างานเสร็จเป็นหนึ่งอย่างแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะด้านข้างๆกันตรงนี้ต้นไม้อะมันต้องเป็นฟาร์มต้นไม้ออโต้สักทีชีวิตเราจะได้สบายกว่านี้ค่ะนี่เลยแครอทมันฝรั่งได้มาแล้วโอเคเก็บๆไปเก็บๆมาก่อนไม้ไผ่อุ๊ยสูงปลูกให้พอได้ทรัพยากรสักนิดหนึ่งก็พอแล้วค่ะไม้ไผ่น่าจะไม่ได้ใช้ทำอะไรเท่าไหร่แครอทมันฝรั่งสามารถที่จะเอาไปกราฟเป็นตัวอัปเกรดหนึ่งที่มิวอยากได้มากๆเลยอัปเกรดปลูกพืชค่ะนี่ไงได้แล้วโอเคเราลองมาดูก่อนวางไปวางใส่ตัวอัปเกรดไปแล้วก็ต้นอ่อนต้นไม้เดี๋ยวก่อนค่ะต้นอ่อนต้นไม้มีเยอะอยู่นี่โอ้ปลูกพืชในระยะ 3x3 ค่ะแบบที่ไม่อัปเกรดได้ระยะแค่นั้นสามคูณสามคูณสามด้านบนนี้ก็ได้มั้งถ้าอย่างนั้นน่ะอ้าวเดี๋ยวเอ๊ะอ๋ออันนี้วางแบบคว่ำไงก็วางได้มีว่าเรามาเริ่มฟาร์มต้นไม้กันดีกว่าค่ะหมายถึงว่าเริ่มใหม่อ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันใกล้ไปแล้วได้ยินเสียงตัดไม้ตลอดเวลาเลยโอเคเราจะย้ายมาตรงนี้ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบอยู่ทางด้านเท่าไหร่ด้านหน้าไหมถ้านับตรงนั้นเป็นด้านหน้าก็อยู่ทางด้านขวาค่ะวางไปตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคของที่ต้องใช้เตรียมมาละเราจะวางกล่องตรงนี้ก่อนแล้ววางฮอปเปอร์ค่ะทีนี้เราก็วางแท่นของเราเลยตอนนี้เราอัปเกรดไม่ได้ก็เลยทำแบบแปลงปลูกต้นไม้ได้แค่แบบระยะ 3x3 เท่านั้นเองน่าสงสารตัวเองอ่ะแต่มันได้แค่นี้แหละนี่ดูดไอเทมเนาะแล้วก็อัปเกรดตัดไม้ค่ะใส่เข้าไปขวานมันไม่น่าจะต้องตั้งข้างบนแต่เราชอบตั้งก็ตั้งไปให้ด้วยแล้วกันเหลืออย่างสุดท้ายปลูกต้นไม้ใช่ไหมเอาล่ะเฮ้ยยังไม่ต้องให้เขาปลูกให้อ่ะเพราะเรามีสิ่งที่เราจะเทสอยู่เหมือนกันตัวเองโตหน่อยสิปกติโตไวมากนะคะแบบไม่ต้องเร่งอะไรเขาก็โตแต่ทำไมตอนนี้เร่งเออโตสินั่นไงกำลังตัดค่ะสิ่งที่มิวอยากลองคือส่งไอเทมอ่ะเราจะส่งไอเทมจากในกล่องเนี้ยเข้าไปในนู้นแต่ต้องเป็นไอเทมแบบฟิลเตอร์ใช่ไหมระบุด้วยค่ะว่าต้องการส่งไอเทมอะไรเอาต้นไม้มาสักต้นหนึ่งใส่ต้นไม้ไปในกล่องนี้แล้วก็คลิกจิ๊บคลิกค่ะเนี่ยฟิลเตอร์ไอเทมนี่คือวิธีการฟิลเตอร์คือมิวไปหาข้อมูลเรื่องนี้แบบมานานมากเลยนะก็แบบไม่รู้ว่าเอ๊ะมันฟิลเตอร์ยังไงอ๋อแบบนี้มีกระทู้เขียนไว้ค่ะนี่ไงฟิลเตอร์ได้แล้วโอ๊กแซปลิงโอ้โหอย่างลำบากโอเควางไปแล้วก็ใส่เป็นตัวอัปเกรด import ก่อนเนาะ import แล้วใส่ฟิลเตอร์โอเคฟิลเตอร์เราใส่แล้ว
เราต้องลิงก์สำเร็จค่ะส่งไหมอ่ะอิมพอร์ตต้องส่งสิหรือเขาจะส่งจากนี่มานี่เอน่าจะเป็นตัวรับต้องใส่ก่อนโอ้นี่ไงไม้มาค่ะเรายังไม่รู้วิธีการเอาไอเทมออกดังนั้นวิธีเอาไอเทมออกก็คือต้องขุดใหม่วางใหม่โอเคลิงก์ใหม่ลิงก์สำเร็จค่ะเอ้ยส่งไอเทมไปปลูกตัวเองต้นอ่อนต้นไม้หมดแล้วโอ้โหนี่เลยอะฟาร์มไม้ออโต้แบบง่ายๆเลยโอ้โหแท่นบูชาของเรานี่มันจีเนียสจริงๆนะเนี่ยเอ้ยอย่างน้อยก็ได้ไม้ใช้แล้วนะแต่แบบตอนนี้ระยะสั้นไม่หน่อยแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าต้นเกมได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละโอ้โหไม้อะแหล่งไม้ยอดมากดูพลังงานสิตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะแต่พลังงานมันเป็นพลังงานแบบน่าห่วงมากว่าจะหมดโอเคทีนี้มีอยู่ก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะว่ามันมีแบบแพสซีฟพลังงานแบบไหนบ้างนี่เลยอ่ะฮีทเจเนเรเตอร์ผลิตพลังงานแบบถาวรจากความร้อนเขาว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ยน่าสนใจใช่ไหมมีเหล็กเพิ่มไหมตัวเองมีค่ะใส่ไปเลยแบบทุกวันนี้ต้องวนอยู่กับการเผาไอเทมโอเคเดี๋ยวเราก็ผ่านช่วงนี้ไปได้เรียกว่าช่วงทรมานค่ะทรมานเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะสบายสุดๆไปเลยแหละสบายแบบขี้เกียจตัวเป็นขนไม่ต้องทำอะไรก็แบบรันโรงงานเองได้ใช่ไหมลาวาเจเนเรเตอร์เขาบอกว่าในแต่ละด้านเนี่ยถ้าตรงนี้มีแบบลาวาอยู่ใช่ไหมก็คือความร้อนตรงนี้มีความร้อนอยู่ค่ะเขาก็จะผลิตพลังงานได้แบบดีๆอย่างที่บอกเราไม่ต้องกลัวว่าเกาะไฟจะไหม้ค่ะเพราะว่าปิดเรื่องการไหม้ไปแล้วเรียบร้อยแบบนี้เออน่าจะได้เอ้าได้พลังงานด้วยค่ะเห็นไหมอุ้ยแปลว่าความร้อนจากด้านล่างก็นับนั่นน่ะแล้วเราจะวางล้อมรอบแบบนี้อ่ะบอกเลยว่าพลังงานเน้นแบบเครื่องเดียวสูงสุดไปเลยตรงที่เป็นทรายมิวก็จะเปลี่ยนให้เป็นลาวาทั้งหมดเลยเนาะโอ้โหเกือบได้แล้วอดโอ้โหอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหพลาดเองอะอย่าทำอย่างนั้นเลยเอาได้หวัดดีหายตัวอยู่ได้เป็นโกลด์สโตนค่ะกับดอกไม้กับสีกับพัซเซิลพัซเซิลเหรอเราน่าจะได้ใช้นะคะเอมเบอรัลโอ้ยกดอะไรเนี่ยโอเคนายขอซื้อหน่อยเพราะว่าในภาคอนาคตเนี่ยเราจำได้เลยว่าพวกเนี้ยสำคัญมากๆเลยแบบช้อปปิ้งได้ช้อปปิ้งอะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาไว้เลยน่าจะได้ใช้แน่ๆพอลาวาอีกสักหนึ่งถังค่ะโอเคเราให้ส่งเอเนอร์จีออกตรงนี้เนาะอย่าดันเราตกถังลาวานะโอเคอัปเกรดด้วยค่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานแล้วมีเพียงพอแน่นอนเอาล่ะระวังท่อไว้ข้างบนด้วยทีนี้ด้านบนนี้อ่ะมิวว่านะถ้ามันต้องการลาวาทุกทิศอ่ะด้านบนก็น่าจะนับเช่นเดียวกันโอเคปิดเรียบร้อยค่ะเฮ้คราวนี้แหละไม่ต้องห่วงเรื่องพลังงานแล้วสินะนายหลบหน่อยตัวเองหลบแป๊บนึงบอกไหมว่าพลังงานเท่าไหร่ไม่บอกค่ะแต่ใช้พลังงานแค่
6 FE Force Energy แค่6เพียงพอแน่นอนค่ะนี่แหละโอเค Passive Energy ได้มาแล้วระบบเก็บของก็ได้มาแล้วฟาร์มต้นไม้ออโต้ก็ได้มาแล้วค่ะยอดมากสุดท้ายระบบเก็บของของเราค่ะดันไปอยู่ตรงกลางเกาะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้อยู่พื้นที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละแต่มันย้ายไม่ยากใช่ไหมยาแต่มิวคิดว่าตรงนั้นมันก็ใช้งานสะดวกดีเนาะส่วนพวกแปลงพืชผักกับพวกถังเก็บน้ำน่าจะย้ายมาอยู่พื้นที่ตรงนี้แหละโอเคเอาล่ะพันนี้แลกกันไปก่อนค่ะได้มาขนาดนี้ชีวิตดีขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วในพันหน้านะมิวอยากได้อะไรแบบอีกหลายอย่างค่ะบอกไม่ถูกเลยว่าจะไปเรื่องไหนก่อนมีหลายอย่างที่ทำบนเกาะนี้มากๆเลยเอาล่ะตอนนี้บ๊ายบายค่ะ